ไปที่หญิงลีเริ่มหญิงลีแล้วภาคเสียงด้วยกันคาเรื่องนี้สไตล์บายมีโดราเอมอนเป็นยังไงบ้างคะติดแล้วพี่สนุกมากค่ะคือใบเชื่อว่าโดราเอมอนเป็นภาพยนตร์เป็นการ์ตูนที่อยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนอยู่แล้วนะคะดังนั้นพอมาเป็นภาพยนตร์เป็นหนังใหญ่เนี่ยแล้วเราสองคนได้รับเกียรติมาพากย์เป็นโนบิตะกับชิซุกะตอนโตก็คือดีใจมากคือก่อนจะพากย์ก็ไม่ใช่ว่าเราตอบตกลงแล้วได้พากย์เลยนะคะมันก็มีขั้นตอนใช่ๆต้องผ่านการแคสติ้งค่ะรู้สึกเป็นเกียรติครับเพราะว่าตอนที่เขาติดต่อมาบอกว่าให้เป็นออดิชั่นนะคือส่งไปหลายคนมากแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าผมบอกว่าไม่เป็นไรครับแค่ได้ไปออดิชั่นว่าเราจะได้เป็นเสียงโนบิตะตอนโตเนี่ยแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วส่งไปปุ๊บรอเป็นเดือนนะครับตอนแรกนึกว่าไบคงได้คนเดียวผมคงไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยพอเขาตอบกลับมารู้สึกดีใจครับแล้วก็เลยให้เวลาเต็มที่เลยจัดคิวเต็มที่เพราะว่าอยากทำให้ดีๆครับเพราะเป็นแฟนโดราเอมอนอยู่แล้วด้วยเป็นจริงๆทั้งคู่เองก็ต้องมีการปรับด้วยอย่างพี่โตก็ต้องปรับเรื่องของอารมณ์พี่ไบก็ต้องปรับของเสียงของการแบบอ่านชัดแต่ต้องใส่อารมณ์เข้าไปอีกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือตอนที่ไบพากย์เรื่องที่แล้วอ่ะ The Little Prince เจ้าชายน้อยไบพากย์เป็นแม่ดังนั้นเสียงแบบเข้มๆดุๆได้เลยมันก็จะคล้ายกับการอ่านข่าวเวลาแบบบอกลูกลูกต้องทำการบ้านเสียงจะหนักได้แต่พอมาเป็นชิซุกะเนี่ยค่ะไบต้องทอนเสียงความเป็นไบลงมาประมาณแบบครึ่งหนึ่งเพราะชิซุกะเขาเป็นผู้หญิงอ่อนหวานเรียบร้อยน่ารักใจดีก็ต้องทอนลงมานิดนึงให้มันเสียงหวานๆขึ้นแล้วก็ใส่อินเนอร์บวกเข้าไปเพิ่มยิ้มอะไรคะ ยิ้มตรงนี้เขาบอกว่าใส่อินเนอร์เข้าไปเพิ่มครับก็สำหรับผมเองก็มันเหมือนกับเราได้แสดงเป็นโนบิตะตอนโตไปตามเขาไปด้วยก็เลยสำหรับผมเองก็กลับกันคือผมต้องพูดให้แต่ละคำชัดขึ้นแล้วก็เรื่อง acting อะไรต่างๆเราก็ต้องสนุกให้สนุกเวอร์ไปนิดนึงเพราะเวลาเราพากย์เสียงที่มันเป็นการ์ตูนเนี่ยพี่ก็บอกว่าเราต้องสนุกสนานขึ้นมาอีกนิดนึงครับ อันนี้คือพากย์พร้อมกันหรือว่าพากย์แยกห้องมีทั้งภาคพร้อมกันแล้วก็มีที่ภาคแยกแล้วแต่ฉากแล้วเขินมาเวลาแล้วแต่ฉากครับครับผมไอ้อย่างฉากที่แบบว่าเป็นฉากแบบความรักกุ๊กกิ๊กกันอย่างเงี้ยค่ะหยอดกันหยอดกันอย่างเงี้ยง่ายเลยไหมคะสำหรับคู่เราง่ายไหมคะง่ายค่ะคือในเรื่องเนี่ยมันเดี๋ยวต้องไปดูเองเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวจะสปอยเยอะมันจะมีจุดที่ทำให้คือชิซุกะทำไมเขายังวางใจในโนบิตะทั้งที่อย่างที่ได้ดูตัวอย่างไปโนบิตะวิ่งหนีงานแต่งงานนะคะแต่ทำไมชิซุกะเขายังมั่นใจว่ายังไงก็ตามโนบิตะจะต้องกลับมาและเมื่อตอนที่เขากลับมาแล้วตอนนี้แหละที่เราได้มามีภาคร่วมกันใช่ไหมเป็นช็อตที่เราได้อยู่ด้วยกันอันนี้แหละเราก็ได้พูดความในใจใช่ไหมคะมันอินแค่ไหนครับโตเราในเรื่องของโนบิตะตอนโตแล้วอินขนาดผมรู้สึกว่าโนบิตะเนี่ยข้อดีของเขาเลยคือโนบิตะมีคนรอบกายที่รักโนบิตะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเนี่ยแล้วเราซึ้งตามเราดูแล้วเราแบบเราดูครั้งแรกจบปุ๊บเราน้ำตาไหลเลยรู้สึกโอ้โหมันดีจริงๆอะไรเงี้ยอินทั้งในความรักของพ่อคุณแม่อินในความรักของคุณย่าอินในความรักของเพื่อนแล้วก็อินกับที่ชิซุกะเนี่ยคืออะไรก็ได้คืออยู่ข้างๆโนบิตะตลอดเวลาเลยครับกดดันไหมคนนี้เป็นตัวละครที่เป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วโลกแล้วก็50ปีด้วยโดราเอมอนก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดอยู่ครับคือตอนที่เราเข้าไปตอนที่ทางญี่ปุ่นโอเคว่าเราผ่านเลือกเราให้เราเป็นคนพากย์เสียงเป็นโนบิตะกับชิซุกะตอนโตเนี่ยนี่เป็นเกียรติของเราละพอเราเข้าไปทำจริงๆเนี่ยเราบอกกับทีมพี่ที่มาช่วยคุมเลยบอกว่าพี่ครับเอาให้ดีนะครับไม่ใช่เอาแค่ได้นะครับเอาให้ดีๆเลยครับบอกผมได้ว่าตรงไหนอยากแก้ตรงไหนทำไงบอกให้ผมรู้เลยอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจมากเราใช้เวลากับการพากย์นานเหมือนกันครับที่เราแอบหวั่นใจไหมฮะเพราะว่าแบบคนที่มีชื่อเสียงหลายคนที่แบบเป็นดาราหรือเป็นผู้ประกาศอะไรเงี้ยพอมาลองพากย์แล้วอาจจะมีเสียงทั้งคนชอบคนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะเหมือนกับหลายๆเรื่องที่เคยพากย์ร่วมงานกับทาง M Pictures ก่อนหน้านี้แล้วก็สบายใจอย่างนึงตรงที่หนึ่งคือเสียงของเราได้รับการ approve จากทางญี่ปุ่นว่าเสียงนี้นะจะเป็นชิซุกะตอนโตกับสองก็คือมีทีมพากย์มืออาชีพอย่างพี่ตึ้งที่เข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วไบร์กับโตเองเนี่ยตั้งใจเต็มที่มากๆคือถ้าตรงไหนมันไม่ดีเนี่ยเราพร้อมจะแก้ไขทำให้มันดีเราขยับให้มันออกมาดีที่สุดให้เป็นชิซุกะในเวอร์ชันตอนโตที่แบบที่ชิซุกะควรจะเป็นทั้งอารมณ์อินเนอร์ทั้งจังหวะน้ำเสียงโนบิตะก็เช่นกันค่ะอย่างวันนี้เองคอสตูมวันนี้นิดนึงครับแต่งแบบว่าเป็นพรีเวดดิ้งหรือยังไงอะคะมันคุ้นชินหรือยังคะเหมือนไหมคะเหมือนไหมเหมือนภาพไหมโทษนะครับคุ้นชินใครจะชินกับการใส่ชุดแต่งงานฮะ
มันนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ใส่ขนาดนี้ด้วยใส่เต็มขนาดนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เห็นไบรท์แต่งตัวอย่างนี้ด้วยครับแบบนี้หน้าม้าแบบหน้าม้าเป็นอย่างนี้อะไรครับไบรท์ก็พยายามคิดว่าแต่งเป็นชิซูกะนะแล้วก็แต่งงานกับโนบิตะนะคะครับจริงมันมีความเคอะเขินไหมกับชุดที่เราสวมใส่คือตอนก่อนที่จะเดินออกมาเมื่อกี้ครับไบรท์หันมาถามผมว่าตื่นเต้นไหมผมก็บอกว่าไม่เลยสบายมากเลยครับผมก็เลยบอกไบรท์ไม่ต้องตื่นเต้นนะเดี๋ยวตามที่มาตามที่มาเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าซ้อมไว้ก่อนอันนี้คิดว่าเป็นการซ้อมไบรท์ก็เลยบอกเขาว่าอันนี้มันตื่นเต้นนะเพราะว่าอันนี้มันคืองานใช่ไหมคะวันจริงน่าจะไม่ตื่นเต้นไหมวันจริงไม่ตื่นเต้นแล้วอันนี้คือวันจริงมันจะต้องเต็มกว่านี้นะพี่โตเต็มกว่าที่ใส่นี่มีอะไรให้เต็มกว่านี้ได้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ใส่ชุดสูทเต็มขนาดนี้ใส่แว่นด้วยแว่นใหญ่ขนาดนี้ใส่เฟซชิลทับแว่นอีกหนึ่งทีผมยืนอยู่บนที่ที่ผมมองใครไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยแต่แบบนี่ก็เต็มมากแล้วนะนี่คือแบบเสมือนจริงเลยนะใบสมมติตัวเองว่าเป็นชิซูกะดังนั้นเนี่ยตามแบบเลยเห็นไหมคะต้องหูมีเครื่องผมมีเครื่องเพชรสวยงามถือว่าซ้อมครับซ้อมได้สวมชุดเจ้าสาวแล้วเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมว่าเพราะปกติที่คิดว่าเฉพาะงานแต่งแต่นี่มันเป็นงานที่เราได้ใส่เราคงไม่ใส่ชุดนี้ปกติใส่เป็นประกาศใช่ค่ะน้องพูดถูกค่ะพี่ไว้คงไม่ใส่ชุดนี้อันค่ะก็รู้สึกสนุกดีค่ะรู้สึกว่าได้ทำอะไรที่มันฉีกไปจากเดิมปกติเรานั่งอ่านข่าวคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นไว้ในลุคแบบแข็งแรงหน่อยใช่ไหมคะดูน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยแต่วันนี้มาเป็นชิซูกะก็รู้สึกว่าสนุกดีได้ทำอะไรที่แปลกใหม่มีผมหน้าม้าด้วยซึ่งในชีวิตจริงไม่เคยมีผมหน้าม้ามาก่อนเลยเนี่ยค่ะแต่ก็ภูมิใจนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเหมือนชิซูกะเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะโนบิตะเหมือนโนบิตะเหมือนครับแล้วเขาเหมือนโนบิตะไหมคะเหมือนค่ะจริงครับอันนี้คล้ายๆเลฟของชุดของเราไหมคะวันจริงเหรอครับใช่โอ้วันจริงยังไม่ได้คิดเลยครับยังไม่คิดว่าขนาดนี้เลยครับแต่นี่คือเต็มมากครับแล้วก็ใส่โค้ทยาวถึงเขาด้วยนี่เต็มมากนี่ถือว่าได้ลองก่อนว่าชอบฟิลไหนอะไรนะครับวันจริงต้องซ้อยขนาดนี้เลยผมหน้ามาไหมเอาจริงให้ชิซูกะกับโนมิตะล่วงหน้าไปก่อนนะคะเขาคบกันมานานกว่าเราใช่ไหมคะใช่ครับคือตอนแรกตัวอ๋อไม่ครับผมจะบอกว่าผมเราดีใจกับโนมิตะมากครับเขาคบกันมาปีนี้เป็นปีที่50แล้วนะครับจริงๆก็โดราเอมอนครบรอบ50ปีครับคบกันมานานแล้วเราต้องยินดีกับความรักของเขาก่อนครับงานเราเดี๋ยวเราค่อยคิดทีหลังได้เราอินเดียเขาก่อนแต่ถ้าหลังจากนี้ไปจะแบบว่ามีงานเป็นพวกใส่ชุดเจ้าสาวนี้เราจะรับอยู่นะและเป็นชอยให้เราเลือกคือตอบเลยค่ะผมอะครับยังไงก็ได้แต่ผมกลัวเขาเขินนะฮะผมมายังไงก็ได้อยู่แล้วแต่ผมกลัวเขาเขินครับพี่ไบเขินไหมคะเขินไหมคะได้ได้เหมือนเป็นการฟิตติ้งไปในตัวเนาะพี่ไบเนาะได้เลือกว่าไหนโดนใจไม่โดนใจใช่ค่ะใช่ฟิตติ้งไปในตัวช่วงนี้ก็คือแบบรับงานด้วยกันแบบทีนี่คือตั้งใจหรือว่าช่วงนี้มันยังไงครับพี่จริงๆแล้วไม่เลยครับคือช่วงนี้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักมากสำหรับเราทั้งคู่นะครับงานของโดราเอมอนเนี่ยเรามีการออดิชั่นเริ่มกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคุยกันมานานมากไปนานแล้วและงานนี้เป็นงานที่เราจะมาฉายกันตอนเดือนเมษายนครับก็เลยเป็นงานที่เราต้องทำอยู่ในขณะที่เราทำงานนี้ไปเนี่ยไบรท์ก็มีหน้าที่ที่ไม่ว่าจะเป็นการไปรายการหรือว่าการดูแลคุณแม่ยังทำอยู่ผมเองก็ยุ่งอยู่เหมือนเดิมครับผมคือไว้มองว่ามันน่าจะเป็นจังหวะมากกว่าค่ะเป็นจังหวะที่เข้ามาซึ่งงานอย่างที่บอกอะค่ะถึงแม้ว่าคือทุกคนจะมีเรื่องส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะหนักเบาว่ากันไปแต่ว่าชีวิตประจำวันอย่างงานแล้วก็ปักหมุดแล้วก็เดินหน้าต่อถ้าเกิดว่าจุดไหนที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็ปรับไปตามสถานการณ์ค่ะกำลังใจที่ไปเป็นไงบ้างคะเรื่องส่วนตัวเราก็ค่อนข้างหนักใช่ใช่ค่ะก็พยายามให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็มองหากำลังใจจากคนข้างๆตัวก็ช่วยได้มากค่ะเป็นตัวสุขภาพอะไรเองเป็นยังไงบ้างคะพี่ไบสุขภาพพี่ไบก็ทรุดโทรมไปเยอะเลยเหมือนกันโดยเฉพาะจริงๆร่างกายอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกร่างกายเรารู้สึกว่าเราอยากเต็มที่ทำให้แม่ได้ใช่ไหมคะมันจะเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าที่เราต้องดูแลก็แฟนๆรายการอาจจะเห็นหายหน้าไปบ้างในบางวันเพราะว่าบางที
คือด้วยการเรื่องเล่าเนี่ยมันต้องตื่นตีสองครึ่งแล้วตอนนี้ไบมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะมีแบบต้องหายไปบ้างหรือว่าบางทีดูแลคุณแม่จนดึกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องขออนุญาตในช่วงนี้ด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมหลายๆท่านก็เข้าใจแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เยอะเลยค่ะตัวอาการนี้มีแบบปรึกษาคุณหมอหรือว่ามีทางตัวช่วยยังไงบ้างไหมคะพี่ใบเรื่องนอนไม่หลับเรื่องงานไม่หลับใช่ไหมคะค่ะก็มีคุณหมอช่วยค่ะมีคุณหมอช่วยแล้วตัวให้กำลังใจเป็นไงบ้างคะที่พบข้างครับผมว่าคือเรื่องนี้ครับเรื่องการมีคนป่วยในบ้านเนี่ยถ้าใครไม่เคยเจอคุณจะไม่เข้าใจเลยคุณจะไม่มีวันเข้าใจเลยผมเองก็ไม่ผมเอาเป็นว่านี่คือครั้งแรกที่ผมเข้าใจประโยคนี้เป็นอย่างดีนะครับการที่เราต้องยืนอยู่ข้างๆคนที่เรารักการที่ต้องยืนอยู่ข้างๆครอบครัวเขาเป็นยังไงครับเราพยายามเป็นผู้รับฟังที่ดีพยายามเป็นคนที่คอยให้กำลังใจกันคุยกันตลอดผมว่าเวลาคนคนหนึ่งอ่อนแอคนหนึ่งก็ต้องเข้มแข็งเป็นพิเศษเพื่อเราจะพาไปข้างหน้าให้ได้มองอยู่ข้างหน้าแล้วแบบปะไปด้วยกันนะก็ต้องเป็นช่วงที่เราประคับประคองกันไปครับการนำเสนอข่าวหลายคนก็น่าเป็นห่วงความรู้สึกตรงนี้เรายังไงวันนั้นมันเกิดยังไงความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างปกติไม่ค่อยเห็นออกไปในมือมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องคุณแม่เนี่ยค่ะหลายๆคนที่ใกล้ชิดไบค์หรือว่าแฟนน่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากสำหรับไบค์อะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาอย่างนี้ดังนั้นก็เลยวันนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณพ่อมาอ่านเห็นหรือพี่สาวมาอ่านเห็นจะรู้สึกกันยังไงบ้างเพราะว่าอย่างตัวไบค์เองพอไบค์อ่านเห็นเนี่ยไบค์ก็ตกใจเหมือนกันว่าคือคนเราเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นสัจธรรมไบเข้าใจแต่ว่าด้วยความเซนซิทีฟอะค่ะแล้วด้วยความผูกพันระหว่างไบกับแม่อะค่ะเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นในเร็วนี้หรือตอนไหนก็ตามมันก็จะเป็นความรู้สึกของความเป็นลูกอะค่ะที่มีความผูกพันกับแม่แล้วตลอด5เดือนที่แม่อยู่โรงพยาบาลมาก็คือไบดูแลคุณแม่ด้วยตัวเองคือครอบครัวทั้งหมดทั้งคุณพ่อแล้วก็ทั้งพี่สาวด้วยดังนั้นก็เลยจะรู้สึกนิดนึงเรื่องคุณแม่เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะครับพี่ก็ถามเรื่องพี่ยศนิดนึงครับอืมครับกำลังจะกลับมาจัดรายการแล้วเราเป็นพิธีกรคู่ขวัญเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากค่ะดีใจมากจริงๆนะคะที่พี่ยุจะได้ออกมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็ทุกอย่างกำลังจะจบลงยินดีมากพี่ยุทธก็เหมือนคนในครอบครัวของไว้ค่ะไว้พูดกับโตเสมอว่าจริงๆถ้าเทียบอายุนี่พี่ยุทธเหมือนเป็นคุณพ่อไปได้นะแต่ว่าพี่ยุทธอาจจะต้องมีลูกแต่อายุ17 18อะไรอย่างเงี้ย ก็ผูกพันกันกับพี่ยุทธเหมือนกันก็ดีใจค่ะที่วันนี้มาถึงเรื่องวันที่แน่นอนเนี่ยค่ะพี่ใบที่พี่ยุทธจะ14มีนาคมค่ะ14มีนาคมดีใจกันทั้งทีมนะคะทีมงานดีใจส่วนตัวไบดีใจและทีมงานเรื่องเล่าเช้านี้รวมไปถึงไบว่าแฟนๆของพี่ยุทธแฟนๆรายการทุกคนดีใจหมดนะคะยินดีต้อนรับพี่ยุทธกลับมาพี่ยุทธบอกว่าเคยสัมภาษณ์ว่าจะออกวันที่14แล้ววันจันทร์ไปทำงานเลยมีเขามีเกินกับเราอย่างนี้มั้ยน่าจะพักก่อนนะคะพี่ยุทธน่าจะพักก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานอีกทีเดี๋ยวจะเป็นช่วงไหนยังไงเดี๋ยวคงต้องรอพี่ยุทธตัดสินใจเองอีกทีค่ะอย่างตัวรูปแบบรายการพอพี่ยุทธกลับมาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยทางกรมราชทัณฑ์งดเยี่ยมค่ะเดี๋ยวรอพี่ยุทธออกมาแกคงได้มาให้สัมภาษณ์ได้มาพูดคุยถึงทิศทางค่ะว่าจะยังไงแต่คืนจอแน่นอนเนาะทำงานแน่นอนค่ะพี่ยุทธทำงานแน่นอนโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ